านแผ่นฟ้าโลกเป็นของเราเที่ยวใหม่ไทยแลนด์เวิลด์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เมืองประวัติศาสตร์กันนะคะใช่ค่ะตอนนี้เราทั้งคู่อยู่กันที่จังหวัดสุโขทัยค่ะค่ะและที่จังหวัดสุโขทัยนะคะแต่เดิมนั้นมีอะไรที่เรื่องชื่อคุณผู้ชมแล้วก็น้อยรู้ไหมนี่ถามใช่ไหมคะใช่แล้วขอตอบว่าเป็นชามสังคโลกถูกไหมคะถูกต้องแล้วค่ะค่ะเราของคนนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์สนามบินจังหวัดสุโขทัยนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีเครื่องเคลือบชามสังคโลกให้เราได้ดูด้วยพูดอย่างนี้เนี่ยอยากเห็นของจริงแล้วค่ะพี่น้ำผึ้งค่ะให้งั้นเราไปชมกันเลยนะคะไปค่ะไปพร้อมกันเลยค่ะเดี๋ยวๆๆนะพี่น้ำผึ้งอะไรคุ้นๆนะคะอยู่ตรงนั้นแวบๆเดี๋ยวตามไปนะคะขอไปเซอร์เวย์ข้างหน้าก่อนช่างเถอะปล่อยเข้าไปเถอะนะไปกันเถอะไปไปอะไรอยู่เนี่ยอยากจะชวนเธอไปเที่ยวลมไม้ด้วยกันขึ้นมาที่หลังไปด้วยกันไม่มีเหงาข้ามแม่น้ำแผ่นฟ้าโลกเป็นของเราเที่ยวลมไม้สวยทั้งนั้นเลยนะโอ้นี่นี่หายนี่ก็สวยใช่ค่ะพี่น้ำผึ้งและของโบราณเนี่ยเขาเผาแล้วก็เคลือบได้แข็งแรงมากๆเลยนะคะอายุขนาดนี้ยังอยู่ถึงทุกวันนี้เลยนะคะเนี่ยนี่ว่านะแข็งแรงกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรบกวนพาชมให้ทั่วเลยนะคะยินดีค่ะเริ่มจากอันนี้เป็นโบชัวนำชมนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะThe ceramic exhibition. Oh, yes. คุณปูเห็นมั้ยคะที่สังเกตเห็น Oh, thank you. ของทั้งหมดนี้เป็นของสะสมส่วนตัวของคุณหมอประเสริฐประสาททองโอสถนะคะค่ะท่านก็นำมาเก็บรวบรวมไว้ที่สนามบินสุโขทัยแห่งนี้นะคะค่ะแหล่งเตาส่วนใหญ่ที่ผลิตเครื่องถ้วยพวกนี้จะอยู่ที่แหล่งเตาบ้านเกาะน้อยที่ศรีสัชนาลัยอะค่ะอ๋อค่ะอันนี้คืออะไรคะท่อน้ำดินเผาใช่ค่ะอันนี้เป็นท่อน้ำดินเผาท่อน้ำนี่คือเหมือนแบบเราทำประปาหรือเปล่าคะใช่ค่ะเป็นภูมิปัญญาของสมัยโบราณนะคะที่เขาจะดึงน้ำจากสุโขทัยเนี่ยมีแหล่งเก็บน้ำที่เราเรียกว่าตะพังตะพังนี่คือสระเก็บน้ำค่ะแล้วก็ชักน้ำจากสระเก็บที่เราเก็บเนี่ยค่ะนำไปใช้โดยการใช้ท่อพวกนี้ค่ะค่ะตรงนี้นะคะจะเรียกท่ออบหรือตลับก็ได้นะคะเราพบมากน่าจะเป็นสินค้าส่งออกแล้วพบในอินโดนีเซียฟิลิปปินเนี่ยแล้วพบในหลุมฝังศพคาดว่าเขาจะฝังให้สุโขทัยเนี่ยผลิตเพื่อไปใช้ในพิธีกรรมส่วนของประเทศไทยเราเองเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยเราใช้ใส่กระดูกแฮนด์โกดนะคะค่ะอันนี้เป็นเหมือนกับตุ๊กตาเสกบาลหรือเปล่าคะใช่ค่ะตุ๊กตาพวกนี้นะคะนอกจากที่เราเชื่อว่าเป็นตุ๊กตาเสกบาลแล้วเขาอาจจะเป็นของเล่นอาจจะเป็นตัวเทสน้ำเคลือบในแต่ละเตาอะค่ะเพราะว่าสังเกตว่านอกจากเขาอุ้มเด็กแล้วเขายังมีอุ้มไก่มีถือพัดพวกนี้ค่ะคือมันเป็นวิถีชาวบ้านที่นอกเหนือจากแค่พิธีกรรมอันนี้ก็มีลักษณะยังไงคะพิเศษเครื่องถ้วยที่เคลือบเขียวนี่นะคะเราจะรู้จักกันในนามว่าเซราดอนหรือสิราดอนคือเราจะเรียกเฉพาะเครื่องถ้วยที่เคลือบเขียวล้วนเท่านั้นอย่างที่เมื่อกี้ที่พาไปชมที่เขียนลายเลยพวกนั้นเราจะไม่เรียกว่าสิราดอนเขาเรียกว่าอะไรคะอย่างนั้นก็เป็นเครื่องถ้วยเขียนลายธรรมดาเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นเคลือบเขียวเนี่ยจะเรียกว่าสิราดอนวัตถุประสงค์ที่ทำเนี่ยคือไม่ได้ทำใช้ในประเทศ 80% ทำเพื่อส่งออกเรามีการส่งออกตั้งแต่สมัยโบราณแล้วอะค่ะอันนี้ลวดลายละเอียดแบบสีดำที่เคลือบสีหูกับแบบนี้คืออันนี้จะเก่ากว่านะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นลายปั้นเหมือนปูนปั้นก็เรียกอะไรอะเป็นดินค่ะเป็นดินปั้นดินปั้นแปะค่ะลายของสุโขทัยที่เราเรียกลายอุหรือว่าลายกันไกคู่นะคะนอกจากจะมีพวกถ้วยชามแล้วยังมีพวกของเล่นอีกด้วยนะคะพี่น้ำผึ้งโอ้ใช่เนี่ยนะเป็นมรดกของแผ่นดินได้เลยนะเนี่ยแล้วก็ดีใจที่มีคนเนี่ยที่เห็นคุณค่าแล้วก็เก็บรักษาแล้วก็ให้พวกเราได้มาดูกันเยี่ยมมากๆนี่แต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะก็ยังมีงานหัตถกรรมที่เป็นภูมิปัญญาที่เขาทำสืบทอดต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้อีกด้วยนะคะน้อยคะน้อยสนใจไหมมีนะงานหัตถกรรมเนี่ยซึ่งเขาจะขายตรงที่บริเวณหน้าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยขายตลอดทั้งซอยเนี่ยราคาส่งด้วยโอ้ราคาส่งชอบเลยค่ะถ้างั้นรีบไปดีไหมคะพี่น้ำผึ้งจ้ะเดี๋ยวเราลาคุณปูก่อนดีกว่าขอบคุณคุณปูนะคะ